ในมุมมองครับของคุณหมอยงนะฮะผู้วรนวันนะครับก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสพยาครับคุณหมอยงบอกแบบนี้ครับฟันธงเลยฮะบอกว่านะฮะไวรัสโอไมคอนเนี่ยจะมาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าอย่างแน่นอนทําไมคุณหมอยงถึงมั่นใจขนาดนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนันะครับเดี๋ยวเราไปติดตามครับในรายงาน TNN ประเด็นใหญ่อิน i ไต์พร้อมกันครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อโควิด -19 โอไมครอมีแนวโน้มการแพร่ระบาดได้เร็วระบุว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโอไมครอนแพร่ระบาดได้เร็ว 1. รหัสพันธุก,กรรมที่มีการกลายพันธุ์เพิ่มเติมจากเดลต้าการติดและการกระจายโรคไม่น้อยกว่าเดลต้าแน่นอน 2. จากหลักฐานการระบาดในแอฟริกาเช่นในเมืองเคาเตงเพียงสองสัปดาห์ได้พบผู้ป่วยสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังพบในประเทศต่างๆขณะนี้มากกว่า10ประเทศถึงแม้ว่าจะเดินทางมาจากแอฟริกาแสดงว่าในแอฟริกาเองที่ไม่ได้ตรวจอาจจะยังมีอีกจํานวนมาก 3. จากการตรวจไวรัสในลําคอปริมาณไวรัสในผู้ป่วยที่แม้จะอาการน้อยก็พบปริมาณไวรัสจํานวนมาก ที่จะแพร่กระจายต่อไปได้ง่ายถ้าโอไมครอนติดง่ายแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าการกระจายของสายพันธุใหม่ก็จะเข้าแทนที่สายพันธุ์เดลต้าอย่างแน่นอนด้านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัตนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพูถึงโควิด -19 สายพันธ์ใหม่โอไมรอรระบุว่าจนถึงขณะน,นี้มีรายงานพบเชื้อโอไมรอรใน23ประเทศทั่วโลกครอบคลุมทุกทวีปทั้งแอฟริกายุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้โอเชียเนียและเอเชีย ลำพังดูข้อมูลของแอฟริกาใต้เห็นชัดว่าการระบาดเพิ่มขึ้นเร็วมากในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนการติดเชื้อใหม่รายสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง404%จากสัปดาห์ก่อนหน้าล่าสุดมีรายงานพบเชื้อโอเมรอรในเยอรมันผู้ป่วยไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศซึ่งอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อภายในชุมชนแต่ยังต้องรอการยืนยันอีกครั้งที่ิสลาเอลพบแพทย์สองคนติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกอร์หนึ่งในนั้นเพิ่งเดินทางกลับจากการประชุมที่ลอนดอน โดยทั้งคู่รับวัคซีนไฟเซอร์ครบไปแล้ว3เข็มทําให้ตอนนี้อิสราเอลมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว4รายรอการยืนยันอีก34รายทั่วโลกมีความตื่นตัวในการปรับนโยบายและมาตรการให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโอไมครอนเพราะขณะนี้เป็นการซื้อเวลาอย่างน้อย2-3สัปดาห์ เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยให้มีความรู้ที่จะตอบให้ได้ว่าสายพันธุ์นี้จะมีลักษณะการแพร่การติดการป่วยการตายหรือดื้อต่อภูมิคุ้มกันต่างจากสายพันธุ์เดิมๆหรือไม่มากน้อยเพียงใดในแง่ของการเปลี่ยนแปลงลักษณะไวรัสที่เห็นปัจจุบันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นภาวะคุกคามระดับโลกดังนั้นการบริหารจัดการนโยบายและมาตรการระดับชาติต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องนำไปสู่สวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนในสังคม สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการประเมินด้วยข้อมูลที่จำกัดแล้วมองว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่รุนแรงเอาอยู่สุดท้ายนำไปสู่วังวนเดิมที่เคยเห็นกันมาในอดีตสำหรับประชาชนอย่างพวกเราขอให้ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดเป็นกิจวัตรใส่หน้ากาก2ชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าเว้นระยะห่างจากคนอื่นเกิน1เมตร แม้ว่าไวรัสโอไมครอนนะฮะยังไม่พบในบ้านเรานะครับรวมไปถึงเนี่ยตอนนี้เราก็ควรฮะต้องมีมาตรการนะฮะในตัวเราเองนะครับก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ใช่ใส่ชั้นเดียวนะเขาบอกให้ใส่2ชั้นนะฮะข้างในเป็นหน้ากากแบบนี้ข้างนอกเป็นหน้ากากผ้าใช่ไหมแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับและที่สําคัญใครที่ยังไม่เคยรับวัคซีนนะอย่างน้อยให้ไปรับสัก1เข็มก่อนนะฮะพอสมมติเราไม่รู้ไงโอกาสเรารับเชื้อเข้ามาถ้าเรามีวัคซีนอะ มันก็ลดอาการความรุนแรงไงน้องดิใช่ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ